ท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายจากเจ้าของยติคือท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินทร์ให้เป็นผู้อภิปรายสรุปเข้าใจว่าในระยะหลังๆเนื่องจากระบบเสียงจะไม่ค่อยดีเวลาอภิปรายสรุปสมาชิกก็จะคาดหวังว่าก็อภิปรายกันสั้นๆก็พอเพราะว่าไม่มีใครได้ยินใครแต่ว่าวันนี้ระบบเสียงน่าจะดีขึ้นบ้างแล้วนะครับผมก็จะพยายามใช้เวลาอย่างจำกัดอยู่ดีไม่ต้องการใช้เวลานานเกินไปแต่ว่ามีเนื้อหาสาระที่จะต้องอภิปรายพอสมควรนะครับท่านประธานครับจะเห็นได้ว่าการเสนอยติในครั้งนี้ของทุกพรรคและการอภิปรายของท่านสมาชิกทุกท่านเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือต้องการให้มีการเห็นชอบร่างพระบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะคสช.ที่14/2559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงวันที่4เมษายนพุทธศักราช2559พ.ศ.คำสั่งของคณะคสช.ที่14/2559นี้นะครับที่เขาออกเนี่ยเขาอ้างว่าการภายใต้พ.ร.บ.บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้สภาที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จึงมีคำสั่งนะครับมีเนื้อหาสำคัญ3ประการ1คือให้งดใช้ทุกมาตราที่เกี่ยวข้องกับสภาที่ปรึกษาและให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำหน้าที่แทนจากสภาที่ปรึกษาก็เปลี่ยนมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาข้อที่2คือให้เลขาธิการสปท.ปรึกษาหารือรับฟังข้อคิดเห็นจากเลขาธิการกอรมน.อันนี้จริงๆแล้วมันก็คือสัญญาณบอกว่ากอรมน.กำลังจะมีบทบาทมากและอาจจะมากกว่าสอปต.ซึ่งผมจะได้อภิปรายต่อไปประการที่3เนื้อหาของคำสั่งคสช.นี้ก็คือให้กอรมน.มีอำนาจหน้าที่ปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและควรจะได้รับการดูแลโดยสอปต.ถ้าเราดูว่าทำไมนะครับคสช.จึงต้องหวั่นไหวกับพ.ร.บ.บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมจึงไม่อยากให้สภาที่ปรึกษามีบทบาทอย่างที่ควรจะเป็นเราจะเห็นว่าในพระบัญญัตินี้นะครับได้ออกแบบไว้ให้มีการส่งหรือจัดวางองค์กรระดับประเทศเข้าไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ให้ไปมีประชาชนมีส่วนร่วมแต่จะมีระบบนี้จะมีการบริหารการวางองค์กรออกเป็น3ขา1คือมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.คณะกรรมการนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมี17รัฐมนตรีและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆความจริงก็เรียกกันว่าเป็นครม.น้อยบ้างครม.จชต.บ้างขาที่2คือสอบต.ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆตามมาตรา8เป็นองค์กรหลักมีเลขาธิการสอบต.เป็นระดับ11ความจริงก็เทียบเท่าปลัดกระทรวงและใหญ่กว่าแม่ทัพภาคด้วยขาที่4คือสภาที่ปรึกษาตามมาตรา19เกิดจากการเลือกตั้งมาจากภาคส่วนต่างๆของประชาชนตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่เรากำลังมาพิจารณากันอยู่ในวันนี้มีภาคส่วนต่างๆ9กลุ่มมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งหมดแล้วมี49คนวาระ3ปีขาที่3นี้เป็นสิ่งที่คสช.ซึ่งท่านอาจารย์ชูศักดิ์ได้อภิปรายไปแล้วว่าพอมีการยึดอำนาจมีระบบความคิดแบบเผด็จการเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาไม่ต้องการเขา
กรงกลัวมากเพราะอะไรเพราะสภาที่ปรึกษานี้มีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เป็นเรื่องสำคัญสำคัญถึง9ข้อนะครับผมก็ไปเร็วๆเพราะสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วให้ความเห็นชอบต่อนโยบายของสมช.ให้คำปรึกษาสอบต.ทำงานร่วมกับสอบต.ตรวจสอบประเมินสอบต.รายงานต่อนายกได้ให้ความเห็นเรื่องที่นายกและสอบต.ต้องฟังหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวต่างๆถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมกับประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐสามารถเสนอเลขาสอบต.ให้ย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ก็ยังได้พิจารณาข้อร้องเรียนของประชาชนลงไปรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยงานได้ตามความเหมาะสมและออกระเบียบการประชุมอื่นๆได้ที่จำเป็นนี่จะเห็นว่าโดยระบบโดยพระราชบัญญัตินี้เขาวางไว้ให้สภาที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่อย่างมากและที่สำคัญที่สุดก็คือมีความเชื่อมโยงกับประชาชนสภาที่ปรึกษานี้ยังเชื่อมโยงกับฝ่ายที่ออกกฎหมายออกระเบียบต่างๆและเชื่อมโยงกับการพูดคุยสันติภาพพูดคุยสันติภาพที่ท่านสมาชิกท่านประธานก็อาจจะได้ยินอยู่บ้างแล้วว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาก็เพิ่งตั้งคณะพูดคุยคณะใหม่และการพูดคุยกำลังเริ่มต้นขึ้นสอบต.เขามีหน้าที่นี้และสภาที่ปรึกษาก็จะมีหน้าที่ในการเชื่อมโยงในการป้อนความคิดเห็นต่างๆสภาที่ปรึกษาต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษามันมีปัญหาอะไรทำไมเราจึงต้องมายกเลิกคำสั่งนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นมาครับเหมือนกับว่าก็ตั้งคนชุดเดิมๆแต่จริงๆคือนายกตั้งไม่ได้มีที่มาเหมือนอย่างสภาที่ปรึกษาและอำนาจก็เหลือเพียงให้คำปรึกษาประสานงานสอบต.ให้ความเห็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าสมควรฟังความคิดเห็นหมายความว่านายกรัฐมนตรีไม่ถามก็ไม่ต้องให้ความคิดเห็นมันแตกต่างจากการที่มีสภาที่ปรึกษาที่มีหน้าที่ต้องให้คำปรึกษาให้ความเห็นอยู่เป็นประจำโดยอัตโนมัตินอกจากนั้นคณะนี้ก็แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมแต่ว่าจากการที่อำนาจหน้าที่หายไปจากการที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนไม่มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนปัญหาจึงเกิดขึ้นมากในทุกๆด้านด้านที่สำคัญสำคัญเช่นเรื่องการเยียวยาเยียวยาไม่ครบคนเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาไม่ครบผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก3ฝ่ายก็ไม่สามารถได้รับการเยียวยาลูกหลานเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอสภาที่ไม่มีสภาที่ปรึกษาแล้วไม่มีใครช่วยเสนอความเห็นการพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนด้านการศึกษาปัญหาการศึกษามีมากถ้าหากว่ามีสภาที่ปรึกษาเขาจะสามารถเสนอความเห็นต่อสอบต.ได้และจะไปผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการจัดการศึกษาซึ่งมีศึกษาธิการส่วนหน้าอยู่ที่นั่นด้านเศรษฐกิจผมไปรับฟังความเห็นมาจากประชาชนในพื้นที่ก็จะพบว่าประชาชนในพื้นที่3จังหวัดเคยพยายามเสนอความเห็นต่อทางภาครัฐหลายครั้งหลายหนแต่ไม่มีใครฟังปกติถ้ามีสภาที่ปรึกษาเขาก็จะสามารถเสนอผ่านสภาที่ปรึกษาได้อันนี้ก็ขาดหายไปยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายหลายเรื่องที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีสภาที่ปรึกษาแต่ผมขอข้ามไปเนื่องจากว่าท่านสมาชิกบางท่านก็ได้พูดเรื่องนี้แล้วอย่างค่อนข้างจะละเอียดท่านประธานครับปัญหาของคำสั่งคสช.ฉบับนี้นอกจากไม่มีทำให้ไม่มีสภาที่ปรึกษาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วยังมีปัญหาเรื่องการที่ให้เลขาธิการสอบต.ปรึกษาและฟังความเห็นจากเลขาธิการกอรมน.จะให้กอรมน.มามีบทบาทดูแลบรรเทาสาธารณภัยซึ่งหมายความว่าขยายอำนาจกอรมน.เข้ามาล้วงลูกเข้ามาแทรกแซงเข้ามาทำแทนหน่วยงานทางด้านพลเรือนซึ่งมันทำให้เจตนารมณ์ของการมีสอบต.นั้นถูกเปลี่ยนไป
แทนที่จะให้ฝ่ายพลเรือนมีอำนาจมีบทบาทมากๆและรับฟังประชาชนก็เลยเปลี่ยนไปมีสมาชิกบางท่านได้อภิปรายว่าความจริงสภาที่ปรึกษานี้ต่อไปอาจจะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผมคิดว่าจากที่ศึกษาข้อมูลมาก็ควรจะมีการปรับปรุงแต่ว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาร่างพรบทั้งหลายนี้อาจจะไม่สามารถไปปรับปรุงได้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่าร่างนี้เป็นร่างยกเลิกคำสั่งแล้วก็กลับไปเหมือนกฎหมายเดิมแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ายังสามารถที่จะไปทำข้อเสนอข้อสังเกตกลับมายังสภาได้ในเรื่องการจะปรับปรุงองค์ประกอบก็ดีบทบาทหน้าที่ก็ดีของสภาที่ปรึกษาท่านประธานครับสภาที่ปรึกษาจะทำให้สอบตมีบทบาทมากขึ้นกลับมามีบทบาทมากขึ้นแต่ในสภาพการความเป็นจริงปัจจุบันเราจะพบว่าสภาที่ปรึกษาจะไปมีบทบาทการมีสภาที่ปรึกษากลับมาจะเป็นเพียงก้าวหนึ่งก้าวสำคัญก้าวหนึ่งเท่านั้นยังไม่ใช่ยาวิเศษครับสอบตที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายกันไปตามพรบสอบตนี้จะมีบทบาทมากแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมีองค์กรและมีกฎหมายที่สลับซับซ้อนมากจนทำให้สอบตมีบทบาทน้อยมีบทบาทไม่มากเท่าความตั้งใจดั้งเดิมตอนที่ตั้งออกพรบนี้เมื่อปี2553ทำไมผมจึงพูดอย่างนั้นปัจจุบันนี้มีองค์กรสำคัญองค์กรระดับประเทศถึง3องค์กรอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดไปแล้วก็เหมือนเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่หลายท่านอาจจะไม่เห็นปัญหานี้ก็ไปคิดแต่ว่ามีการพูดถึงรูปแบบการปกครองพิเศษทีไรก็ถามว่าทำไมต้องมีรูปแบบการปกครองพิเศษที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในสภาพความเป็นจริงคือมีรูปแบบการปกครองพิเศษอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันดีหรือไม่เหมาะสมหรือไม่มีสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภากำหนดนโยบายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดองค์กรที่สองคือกอรมนมีผอ.นายกเป็นผอ.กอรมน.มีผบ.ทบ.เป็นรองผอ.ในพื้นที่ผอ.กอรมน.ก็คือผอ.กอรมน.กองทัพภาค4คือแม่ทัพภาค4และกอรมน.มีบทบาทอย่างมากไม่ต้องสงสัยเลยว่ากองทัพทำไมจึงมีบทบาทมากและมากกว่าสอบต.องค์กรที่3คือศูนย์อำนวยการบริหารก็คือตัวสอบต.เองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่านจะเห็นว่า3องค์กรนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทั้งหมดแต่ไม่มีระบบประสานเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นเอกภาพนี่คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้สอบต.ยังมีบทบาทที่จำกัดประการสุดท้ายครับกฎหมายพิเศษ3ฉบับอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพระราชบัญญัติบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในและพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกนี้มีความสำคัญยังไงกฎอัยการศึกนี้มีเนื้อหาสำคัญนอกจากการตรวจค้นการจับกุมอะไรต่างๆได้ตามสบายใจชอบแล้วนี่ที่สำคัญเขาบอกว่าในพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือฝ่ายพลเรือนทั้งหมดทุกหน่วยงานจะเห็นได้ว่าโดยองค์กรและโดยระบบกฎหมายฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกองทัพคือผู้มีบทบาทเป็นหลักเป็นองค์กรที่มีบทบาทกดทัพสอบต.อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับท่านประธานถ้าหากว่ามีการยกเลิกคำสั่งวันนี้เราเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งคสช.กลับไปเป็นพรบ.สอบต.ปี2553
มันจะเป็นก้าวสำคัญให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนระดมความคิดจากประชาชนมาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยตรงก็คือจะเกิดการมาคิดกันครับว่าเราจะออกแบบระบบโครงสร้างระบบและกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริงจึงจะทำให้เกิดสันติสุขจะทำให้เกิดสันติภาพจะทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากสภาก็ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลก็เพิ่งตั้งคณะพูดคุยการพูดคุยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วมันเป็นกำลังเป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้าสภาเห็นชอบให้มีสภาที่ปรึกษาหมายความว่าเข้าใจปัญหานี้และกำลังจะเป็นก้าวสำคัญไปสู่การแก้ปัญหาที่มากยิ่งขึ้นได้ผลมากยิ่งขึ้นผมจึงขอสรุปว่าหากที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติที่มีการเสนอทั้งโดยอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินทร์พรรคเพื่อไทยและจากพรรคอื่นๆที่ได้ร่วมกันเสนอในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ